วันนี้เราจะพาทุกท่านนะฮะไปพรีวิวสนามแข่งขันในศึกฟุตบอลโลกปลายปีนี้ที่กาตาร์กันหน่อยนะครับมาแนะนําหน่อยนะมันเหลืออีกไม่กี่วันแล้วนะเราเขาบอกว่าสนามที่ทําการแข่งขันในครั้งนี้จัดใหญ่จัดเต็มแล้วก็มีความพิเศษด้วยในเรื่องของระยะทางครับให้สมกับความร่ารวยของกาตาร์หน่อยนะไปดูความสวยงามสักนิดนึงไหมเราเริ่มกันนะฮะวันนี้มี8สนามนะครับที่จะแนะนําให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันนะฮะเริ่มจากสนามแรกครับสนามอัลบายสตเดียมครับ สนานีคุณผู้ชมครับตั้งอยู่ในเมืองอัลกอครับห่างจากกรุงโดฮาเมืองหลวงประมาณ55กิโลเมตรเท่านั้นเองครับสามารถรองรับผู้ชมได้มากถึง60,000คนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวด้วยโครงสร้างเต็นท์ขนาดยักษ์เห็นไหมครคือมันเหมือนเต็นที่ครอบคลุมทั้งสนามกีฬาเนี่ยรู้สึกคล้ายคล้ายเหมือนไปแคมปิ้งใช่รู้สึกเหมือนกันมันมีที่มาที่ไปนะว่าทําไมมันถึงต้องเป็นเต็นท์แบบนี้สนามแห่งนี้ตั้งชื่อตามบายต์อัลชาอานะครับซึ่งเป็นเต็นท์ ที่คนเร่ร่อนในกาตาร์และภูมิภาคอาวเปอร์เซียเคยใช้ในอดีตนั่นเองอทั้งชื่่อแล้วก็รูปทรงของสนามเนี่ยมาจากประวัติศาสตร์ในอดีตนะครับทีนี้การออกแบบสนามกีฬาแห่งนี้แบบนี้ก็เพื่อเป็นเกียรติให้กับประเทศกาตาร์ทั้งในอดีตและปัจจุบันในขณะที่แบบนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแบบอย่างของการพัฒนาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนด้วยโดยหลังจบทัวร์นาเมนต์สนามนี้ครับจะถูกลดขนาดลง เหลือ32,000ที่นั่งนะครับสนามแห่งนี้ครับจะถูกใช้ทำการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A 2แมตช์ AT, กลุ่ม B 1แมตช์ AT, กลุ่ม E 2แมตช์ AT, แล้วก็กลุ่ม F 1แมชนะครับ<ะ>และยังใช้ในรอบด็อกเอาท์อีกถึง3แมแม์ด้วยกันนะครับนั่นคือรอบ16ทีมสุดท้ายรอบก่อนรองชนะเลิศ และรอบรองชาเลิศอีกอย่างลามชนะสถานีเป็นไงฮะสวยนะเพราะว่ามันมันอิงสถาปัตยกรรมแล้วก็เออเรื่องราวในอดีตครับนะคะสถาปัตยกรรมเนาะลิ้นพันกันมาเออนะคะแล้วก็ดูลงตัวมากคือมันรูปร่างของความเป็นเต็นท์อะพอเล็กๆแล้วมันมันก็ดูน่ารักดีแต่พอใหญ่เฮ้ยมันดูโอ่อ่าดูแข็งแรงเราชอบทั้งเข้าข้างหน้าคุณดูนะที่โค้งโคงมันเป็นโค้งโคงวนๆแล้วเอาจริงๆนะถ้าถามว่าให้จินตนาการ สนามนฟุตบอลไม่เคยเห็นสนามฟุตบอลเป็นรูปเต็นท์แบบนี้เลยเอ,อ,อันนี้แปลกและสวยงามออแปลกมากแล้วก็สนามนี้อย่างที่คุณออฟบอกว่าห่างจากกรุงโดฮาห5ากิโลเมตร,รเป็นสนามที่อยู่ห่างจากกรุงโดฮามากที่สุดใน8สนามนี้เลยนะนี่มากสุดแล้วหรอมากสุดแล้วเพราะเขาบอกว่าการแข่งขันฟุตบอลโลกครั้งนี้ทั้ง8สนามส่วนมากเนี่ยจะห่างจากกรุงโดฮาไม่ประมาณ50 มีไม่ถึง50ด้วย50กิโลเมตรนะคะอันนี้55ไกลที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยใน1วันคุณสามารถไปดู <No? S 2> หลายเกมได้ถ้าเกิดว่าคุณมีบัตรเข้าชมก็คืออาจจะใช้เวลาเดินทางสักประมาณชั่วโมงหนึ่งอ,อันนี้เดินเท้านะออจากการเดินเทา้าที่ทุกทุกระยะ10กิโลคือคือถ้าถ้าจะไปสนามเนี้ย สิบหนึ่งชั่วโมงคงเดินไม่ได้มีร,รถไปส่งแต่ว่ามันจะมีบางสนามที่มันอยู่ไกลกันเพียงแค่ประมาณ10กิ10 <km S 1> โลเมตรสิบกิโลเมตรเนี่ยถ้าเกิดคุณวิ่งอ่ะคุณก็ไปทันคือหมายความว่าระยะมันจะอยู่ห่างกันเดินไป10กิโล10กิโลซึ่งมันก็ทําให้การเดินทางในครั้งนี้อาจจะสะดวกสบายมากขึ้นเพราะว่าเรื่องของ,ของการจราจรรู้สึกว่าเจ้าภาพเขาจะเตรียมไว้คนข้างเยอะพอสมควรแหมพอพูดว่าเรื่องของการเดินทางสะดวกสบายนี่แอบนึกถึงฟุตบอล ยูโรครั้งก่อนๆน,นะท,โโที่จัดกันหลายประเทศ <c oughs> แล้วต้องบินกันไปบินกันมา <c oughs> อันนี้มันไกลไงอันนี้เขาเลยบอกว่า <c oughs> ฟุตบอลยูโรไกลนักใช่ไหมลองมาดูกาตาจัดให้ฟุตบอลโลกแต่และสนามอยู่ไม่ไกลกันเออสะดวกสบายเลยนะฮะ <c oughs> ไปต่อที่สนามที่2กันบ้างครับสนามที่2นี่ยิ่งใหญ่มากครับคุณผู้ชมดูภาพนี่ะนี่คือลูซิลไอคอนิกสเตเดียมครับความจุ8 0,000ืนที่นั่งนะครับตั้งอยู่ในเมืองลูซิลครับสนามนี้ยิ่งใหญ่อลังการและ ถามว่าทำไมถึงยิ่งใหญ่ขนาดนี้นี่คือสนามสำหรับนัดชิงชนะเลิศนั่นเองอมีหน้าละคนมันดูสวยนะแบบโดดเด่นโดดเด้งนะเนี่ยอันนี้ดูภายนอกอเหมือนเป็นสนามกีฬาแบบฮอตฮอตดังดังยักษ์ใหญ่ในยุโรปเลยนะนี่เป็นสนามกีฬาหลักของการแข่งฟุตบอลโลกที่กาต้าเลยนะครับสนามลูซิลไอคอนิสเตเดียมครับจะถูกเปลี่ยนเป็นคอมมูนิตี้เซ็นเตอร์หลังจากที่ฟุตบอลโลกจบลงคือมีทั้งโรงเรียนอุ๊ยโรงเรียนด้วยนะ ร้านค้าร้านกาแฟคลินิก<อ>แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกด้านกีฬาครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นความมุ่งมั่นของกาตาที่จะพัฒนาแบบยั่งยืนนั่นเองนะครับโดยสนามแห่งนี้นะครับจะทำการแข่งขันใน,ในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E 3ามแมตช์กลุ่ม G 2 m a แมตชแล้วก็กลุ่ม H อีก1 m a ่แมนะครับส่วนในรอบน็อกเอาท์ครับสนามแห่งนี้จะใช้ทำการแข่งขัน,นทุกรอบเลยนะ,ะรอบ16บทีม8ทีม รอบรองและรอบชิงนะครับใช้ทำการแข่งรอบละ1แมตช์แต่แน่นอนนะครับรอบที่ทุกคนให้ความสนใจมากที่สุดก็คือรอบชิงชาเลิศนั่นเองนะฮะสามนี้ก็สวยงามไม่แพ้กันนะแล้วก็มีความยิ่งใหญ่อลังการคิดถึงสนามรังนกของจีนไหมคุณออคล้ายไหมฟิลนั้นแต่อาจจะดูโมเดิลนะขึ้นมาเนาะนี่ฮะนี่ก็เป็นสนามที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของกาตาร์นะครับผมพาไปต่อที่สนามอาเมดบินอาลีกันบ้างน,นะครับ สนามนี้โอ้โหแม่แต่ละที่เขาจะมีแับนีจาร์เมื่อสักครู่อะดูลักชวรี่โอ้อาอันนั้นนี่อันนี้อันนี้ดูแบบจี๊ดเาอนนี้มีแสงสีเสียงไงอ่นี่ฮะอันนี้ก็ดูลังนกได้นะนี่คือสนามอเมดบินอาลีครับตั้งอยู่ที่อุมเอาอาฟาอในอัลรายานครับทางตะวันตกของกรุงโดฮานะครับสนามนี้จูผู้ชมได้4ี่0มืนที่นั่งครับสนามมีการก่อสร้างโดยใช้องค์ประกอบแบบแยกส่วนทำให้เกิดอะไรขึ้นหรือถอนง่าย ปรับปรุงง่ายและเนี่ยสี่หมื่นที่นั่งใช่ไหมพอจบกันในงานปุ๊บเขาจะลดความจุเหลือ2 0,000ื่นที่นั่งนั่นเองครับาการออกแบบสนามแห่งนี้และอาคารโดยรอบสะท้อนให้เห็นถึงสภาพแวดล้อมของกาตาครับสำหรับส่วนหน้าของอาคารเนี่ยอยู่ในรูปแบบของระลอกคลื่นของเนินทรายาในขณะที่รูปทรงเรขาคณิตที่โดดเด่นขึ้นมาเนี่ยก็แสดงถึงความงามของทะเลทรายรวมถึงพืชและสัตว์ในท้องถิ่นนั่นเองนะครับ สนามแห่งนี้จะใช้ทำการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B 3มแมชกลุ่ม E 1แมชแล้วก็กลุ่ม F 2แมชนะครับส่วนในรอบ k อ o เอา u t ครับจะใช้ทำการแข่งขัน1แมชในรอบ16ทีมสุดท้ายครับอ้าคุณชอบไหมสนามเนยชอบทุกสนามเลยตั้งแต่พูดมาเนี่ยนนเห็นแล้ว,วอิจฉาบอกนะเลยตรงๆอันนี้มีความเป็น EDM เบาๆแล้วเราชอบตรงที่มันมีการวางแผนต่อในระยะยาวพราสนามจุ4 0 0 0มืนที่นั่งอะไรอย่างแบบนี้พอไม่มีกร์นรเมการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกมันอาจจะใหญ่เกินไปเพราะฉะนั้นการสร้างสร้างเพื่อให้พร้อมสําหรับฟุตบอลโลกแต่ก็คิดต่อด้วยว่าหลังจากฟุตบอลโลกจะเอาสนามเหล่านั้นไปทําอะไร2 0 0 0มื่นที่นั่งน่าจะเพียงพอแล้วสําหรับการแข่งขันรายการอื่นๆคนกาตาเองก็ไม่ได้เยอะมากแต่ว่าเขาสร้างเอามาเยอะเนี่ยเพื่อต้อนรับแฟนบอลทั่วโลกนั่นเองเพราะจริงๆแล้วถ้าปล่อยทิ้ง ไว้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นในลักษณะของการที่ต้องมาระดมเงินม,มาพัฒนามาบูรณะในภายหลังอันนี้ก็ปรับให้แบบว่าเหมาะสมกับการใช้งานดีกว่าค่ะเอาทีนี้ไปดูกันอีกหนึ่งสนามนะคะสนามต่อไปที่จะพาไปดูชื่อว่าสนามอายานุสเตเดียมค่ะ,คะสนามนี้นะคะคุณดูทําไม มันดูล้ำไหมล่ะสวยอันนี้เหมือนหมับนอกโลกคุณอันนี้ล้ำเห <c oughs> มือนเหมือนเอเลี่ยนเบาๆนุ่ต่างดาวบุกที่กาต้าหรือเปล่านะคะสนามนี้ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของอาวกรานนะคะมีความจุ40,000ที่นั่ง <c oughs> การออกแบบของสนามอันนี้นะคุณเขาสะท้อนให้เห็นถึงการแล่นเรือ <c oughs> ที่เต็มไปด้วยลมของเรือโจนะคะแบบดั้งเดิมของกาต้าเพราะว่าเขาอยากจะยกย่องการตก ปลาการดำน้ำหาไข่มุกข,ของชาวอาวากระที่สมัยก่อนเนี่ยทำอาชีพเหล่านี้แล้วก็เลยประยุกต์แล้วก็ทำให้สนามเนี่ยมันสื่อถึงเรื่องราวเหล่านั้นนะคะ <c oughs> แล้วความจุของสนามนี้นะคะ4ี่ห0,000ื่นที่นั่งเช่นเดียวกันแล้วก็จะคล้ายๆกับสนามอื่นๆก็คือหลังจากจบการแข่งขันก็จะลดความจุของสนามเหลือ2 0 0หมื่นที่นั่ง โดย20,000ที่นั่งที่เอาออกไปนะคะทางกาตาเขาก็วางแผนไว้แล้วด้วยนะว่เาเขาจะเอา20,000ที่นั่งที่เอาออกไปเนี่ยนะคะไปบริจาคให้กับโครงการก่อสร้างกีฬาอื่นๆทั่วโลกซึ่งสนามแห่งนี้นะคะก็จะใช้จัดการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม d 3แมตช์กลุ่ม g 2แมตช์กลุ่ม h 1แมตช์แล้วก็ใช้ในรอบ16ทีมสุดท้ายอีก1แมตช์ด้วยค่ะ ครับเอออันนี้ก็สวยนะใช่แล้วดูแบบนี้เหมือนหัวใจไหมออแล้วเขาก็จะมีความเป็นเกลียวเป็นคลื่นอะไรเบาๆเหมือนคลื่นลมคลื่นลมนะเออนะคะดูโมเดิร์นดีค่ะนี่นี่สวยจังแล้วเมื่อกี้มีภาพเป็นแบบพระอาทิตย์อสดงเหนืออัจจันยร์ขึ้นมาสวยงามมากๆนะคะ อ่ะทีนี้มาดูอีกหนึ่งสนามค่ะสนามนี้ชื่อเราอ้าทำไมมันดูเป็นการศึกษาการศึกษาจากเพาะชื่อสนามว่าสนาม Education City Stadium เพราะว่าสนามแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นใหม่อยู่ท่ามกลางเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยระดับโลกหลายแห่ง<ะ>ที่เป็นศูนย์การความเป็นเลิศของกาตาก็เลยเรียกสถานที่ว่า Education City ในอารายาดสนามก็เลยเป็น Education City Stadium ความจุของสนามนะคะก็เท่าๆกับสนามอื่นที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็คือ40,000ที่นั่งนะคะการออกแบบเนี่ยเป็นรูปทรงของเพชรที่ส่องประกายระยิบระยับเมื่อดวงอาทิตย์เคลื่อนผ่านท้องฟ้าค,คือน่าจะเป็นเหมือนแบบ การศึกษาเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการสร้างเพชรให้กับแต่ละประเทศอะไรแบบนี้มานี่คิดเองเป็นไปได้ถูกไหมเพราะว่ามันคือเพชรที่สามารถเจรนายได้เหมือนแต่ละคนที่ได้รับการศึกษาความรู้ก็จะเจรนานคนขึ้นมาโอ้โหคิดลึกชอบชอบซึ่ง หลังจากการแข่งขันนะคะสนามแห่งนี้นะคะ Education City Stadium นะคะก็จะคงที่นั่งไว้เกือบครึ่งหนึ่งก็น่าจะเอาออกประมาณ 20, 2 0,000ื่นเก็บไว้ประมาณ2 0,000ืก็จะใช้เป็นสนามที่ให้มหาวิทยาลัยโดยรอบอ Education City เนี่ยมาใช้สำหรับการแข่งขันกีฬาซึ่งในฟุตบอลโลกการ ฟุตบอลโลกที่กาตาร์ปลายปีนี้นะคะสนาม Education City ก็จะใช้การแข่งขันในกลุ่ม C 1แมตช์กลุ่ม D 2แมตช์กลุ่ม H 3แมตช์แล้วก็ใช้ในรอบ16ทีมสุดท้าย1แมตช์รวมถึงรอบก่อนรองชนะเลิศอีก1แมตช์ค่ะดีเนาะเหมือนกับว่าดึงเรื่องของการศึกษาเข้ามามเป็นส่วนหนึ่งของทีมในการสร้างนี่แหละค่ะสถานที่แข่งขันขึ้นมาแล้วมันก็ทําให้เหมือนหลังจากเนี้ย มหาลัยต่างๆโรงเรียนต่างๆเองเวลาจะจัดกิจกรรมอะไรต่างๆก็สามารถใช้สนามนี้ได้อย่างคือเราคุณคิดดูสนามใหญ่ขนาดนี้การแข่งขันมันก็ต้องยิ่งใหญ่ตามไปด้วยอ่รอนะเออ,อนะคะนอกจากนี้นะคะอีกหนึ่งสนามที่จะพาไปดูกันนะคะชื่อนะว่าสนามคาริฟ f าอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดีค่ะความจุเช่นเดียวกัน40,000ที่นั่งนะคะอันนี้เนี่ยแต่เดิมมีสนามอยู่แล้วได้รับการออกแบบใหม่แทนที่สนามเดิมที่ มีตั้งแต่ปี1,976ก่อนหน้านี้เราจะพูดว่าเขาเป็นสนามที่สร้างใหม่เลยอันนี้เป็นที่สนามเดิมอยู่แล้วแล้วปรับปรุงขึ้นมาแต่เดิมเนี่ยมีการปรับปรุงเพิ่มความจุแล้วก็ขยายในปี2005ไปแล้วรอบหนึ่ง เพื่อการแข่งขันฟุตบอลเอเชียนเกมในปี2006ที่กาตาร์เป็นเจ้าภาพสนามนี้ก็ใช้เป็นศูนย์การจัดการแข่งขันเอเชียนเกมในปีนั้นทีนี้พอจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกก็ปรับปรุงกันขึ้นมาใหม่แล้วก็กลายเป็นหน้าตาแบบที่เห็นนี้นะคะก็มันจะมีแบบส่วนเว้าส่วนโค้งที่กว้างใหญ่มีอัฒจันทร์ที่ปกคลุมนอกจากนี้ก็ยังไม่ได้มีแค่สนามกีฬาอย่างเดียวมีศูนย์กีฬาอื่นๆทั้งศูนย์ออกกําลังกาย สะว่ายน้ําโรงพยาบาลเวชศาสตร์การกีฬาแล้วก็สถานที่เล่นกีฬาชนิดอื่นๆอาจจะเป็นศูนย์รวมคละยคล้ายการกีฬาของบ้านเราที่มีมราชมังโดยรอบก็จะมีสนามกีฬาประเภทต่างๆเพราะว่าเป็นศูนยก์การจัดการแข่งขันเอเชียนเกมในปี 2000, 2006นูน้นนะคะนอกจากนี้ค่ะข้างๆข,ข,ข,ของสนามคาลิฟาอินเตอร์เนชั่นแนลสเตเดียมยังมีความพิเศษเพราะว่าเขามีพิพิธภัณฑ์โอลิมปิกแล้วก็มีกีฬาการพิพิธภัณฑ์ เอาใหม่พิพิธภัณฑ์โอลิมปิกและกีฬากาตารเพื่อแสดงให้เห็นว่าสถานที่แห่งนี้มีความสําคัญกับในอดีตนะแล้วปัจจุบันพอปรับปรุงใหม่รูปโฉมใหม่สวยงามขนาดนี้ก็เป็นการปรับปรุงเพื่อสร้างสู่อนาคตที่ตื่นเต้นก็จะใช้ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A 2แมตช์กลุ่ม B 1แมตช์กลุ่ม E1 แมตช์กลุ่ม F1 แมตช 16ทีมสุดท้าย1แมตช์และเกมนัดชิงอันดับที่3ด้วยค่ะยิ่งใหญ่นะใช่ก็พาไปดูมาหลายสนามแล้วรู้สึกว่าสวยทุกสนามเนาะแล้วเขาก็มีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปนะคะยังมีอีกหนึ่งสนามค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูสนามที่มีชื่อว่าสเตเดียม974ะสนะคะสีสัโอ้แล้ริมทะเลโอสวยงามเหนเหมือนตู้คอนเทนเนอร์อ่าใช่เดี๋ยวจะเล่ากิมมิคให้ฟังนะคะสนามนี้บรรจุ ผู้ชมนะคะ4 0 0หมื่นที่นั่งด้วยกันค่ะแล้วก็ตั้งอยู่ในกรุงโดฮาเป็นการบุกเบิกโลกของเจ้าภาพกาต้านะคะในการที่จะก่อสร้างสนามกีฬาซึ่งสนามกีฬาแห่งนี้ค่ะอย่างที่คุณพิชิเห็นนะเขาสร้างขึ้นมาจากตู้ขนส่งสินค้าคแล้วก็จะถูกรื้อถอนทั้งหมดนะคะเพื่อนำวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างนกลับมาใช้ใหม่ซึ่งนอกจาก974ค่ะจะเป็นรหัสโทรศัพท์ระหว่างประเทศของกาตา้าแล้วเนี่ยชื่อของสนามกีฬา ยังมาจากจำนวนตู้คอนเทนเนอร์นะคะที่ใช้สร้างด้วยอเอามาลิงก์เอามาเชื่อมโยงกันซึ่งสนามกีฬาแห่งนี้ค่ะอยู่ห่างจากท่าอากาศยานนานาชาติฮามัดเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นนะคะทำให้มองเห็นอ่าวเปอร์เซียที่เราเห็นสวยงามทัศนียภาพทิวทัศน์อันน่าทึ่งตึกระฟ้าในย่านเวสเบย์อย่างชัดเจนนั่นเองนะคะครับซึ่งสนามกีฬาแห่งนี้เนี่ยก็จะใช้ทาการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม C2 แมตช์ค่ะกลุ่ม D1 แมตช์กลุ่ม G2 แมตช์ match, ล match, และกลุ่ม H 1แมชนะคะโดยยังใช้แข่งในรอบ16ทีมสุดท้ายอีก1 m a t แมชด้วยกัน,นะคะ่ะเป็นไงเป็นไงอันนี้อันนี้แปลกมากข้อดีที่จะแปลกมากกว่าท,ทั้งหมดทั้งมวลที่เราดูมาทั้งหมดเลยเราช,ชอนะมันออดูแบบมีเรื่องราวไม่ใช่บอกว่าโอเคฉันจะสร้างสนามฟุตบอลแล้วก็สร้างเลยคือ ทั้งหมดทั้งปวงในเจ็ดสนามที่เราไล่เลียงกันไปม,มันก็จะมีเรื่องราวของแต่ละสนามว่าไปตั้งอยู่ที่ไหนแล้วก็พยายามตั้งให้มีวัฒนธรรมของพื้นถิ่นนั้นเกีเ่ยวข้องกับการสร้างสนามไปด้วยใช่ลักษณะนี้พอดีไซน์ออกมาแบบนี้น่าไปถ่ายรูปมากๆนะคะดูดีมากเลยสา่คอนเทนต์เหรอใช่มันก็คเป็นสตรีทแฟชั่นนิดนึงนะคุณเดี๋ยวนี้ก็การสร้างคือว่าอะไร ที่อยู่หรือว่าร้านอะไรมางอยากเขาจะใช้ตู้เคนเนอร์ออกมาออกแบบให้สวยงามนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแล้วนี่ยิ่งใหญ่เลยเป็นสนามฟุตบอลโลกด้วยดูบอลเสร็จก็เดินไปทะเลต่อเลยได้นะเดี๋ยวเตรียมชุดไปสวยๆรันย <laughs> <บ>อ่ะสนามต่อไปคะ่ะสนามที่8วันนี้นะคะสำหรับล l t มา m a m a s t a ดียมอุ้ย,ยดูดีมากนะคะ<อ>คุณผู้ชมนี่เป็นสนามที่สร้างใหม่เลยนะคะดู โอสวยงามแล้วก็จุได้40,000ที่นั่งค่ะอันนี้ตั้งอยู่ในกรุงโดฮานะคะแล้วก็มีลักษณะทางสัญลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมอาหรับที่โดดเด่นมากๆเนื่องจากว่าเขาได้รับแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากหมวกกะปิเยาะก็คือหมวกที่คนอิสลามก็ใส่กันนะซึ่งนี่ไง้ชายอิสลามใส่กันพอเรามองลงไปก็จะเห็นเป็นภาพคล้ายๆ การสานสานให้คล้ายห,หมวกนี่แบบนี้เลยนะคะคก็แน่นอนค่ะว่าการที่ออกแบบแบบนี้ก็ได้รับเลือกเนื่องจากว่าเป็นวัฒนธรรมที่เหมือนกันในหมู่ชาวอาหรับในโลกอาหรับนั่นเองนะคะคคดังนั้นเนี่ยจึงเป็นการแสดงออกถึงความลึกซึ้งในเรื่องของอารยธรรมอาหรับและมรดกทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงกันของประเทศอาหรับนั่นเอง อย่างที่บอกไปค่ะว่าที่นี่จุได้4,000 40, 0ที่นั่งนะคะซึ่งเจ้าภาพเขาเนี่ยจะมีการลดลงค่ะหลังจากที่ทําการแข่งขันก็จะเหลือ2,000 20, 0ที่นั่งโดยสนามแห่งนี้จะใช้ทําการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มนะคะกลุ่ม A 2แมชค่ะกลุ่ม B m 1แมชกลุ่ม E 1 m a 1แมชกลุ่ม F 2 m 2แมชและรอบ16ทีมสุดท้าย1แมชรวมไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายนะคะอีก1แมชด้วยกันค่ะครับให้เธอเลือก หนึ่งจากแปะสนามคุณสองคนชอบสนามฉันต้องย้อนไปดูเลยเนี่ยเพราะมันเยอะนะเยอะนะผมชอบสนามนัดชิงสุดละ สนามนัดชิงอาทีมงานขึ้นภาพให้ดูอีกสักครั้งหนึ่งได้ไหมคะ8 0,000ืที่นั่งสนามนัดชิงชาเลนะฮะชื่อว่าลูซาอิลไอคอนิกสเตเดียมสนามที่สองคุณชอบความยิ่งใหญ่สวยๆแต่จริงๆอันนี้สวยนะเพราะไม่งั้นเนี่ยเขาคงไม่ได้รับเลือกให้เป็นสนามนัดชิงหรอกค่ะอ้าวโนบะคุณชอบสนามไหนจริงๆสนามสุดท้ายเมื่อสักครู่นี้ก็สวยเหมือนกันรถดูดูดูเรียบหรูแล้วก็มีเรื่องราวของวัฒนธรรมเข้ามาเกี่ยวข้องนี่ใช่ไหที่เป็นม่วกกับชายอาร รับนะคะอันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะใช่ใช่อันนี้เหมือนเลยเหมือนหมกมากมเหมือนจริงๆอันนี้ใช่ค่ะแล้วก็พอสร้างขึ้นใหม่ด้วยไงก็น่าจะใช้งานได้อีกนานเลยทีเดียวคุณพิชี่แล้วฮะพี่ชี่ชอบสนามแรกที่เป็นเต็นท์เพราะมันดูไม่เป็นสนามฟุตบอลดีคือคือมันมีความแบบจะจะดูมีความวินเทจก้นได้จะดูเหมือนว่าคนที่ชอบแคมปิ้งก็ดีดูไกลแล้วอาจจะต้องถ้าไม่บอกเป็นสนามฟุตบอลต้องคิดนิดนึงว่าเอ๊ะ มันเป็นอะไรนะแล้วดูทางเข้ามันมันเก๋ไปหมดเลยอะค่ะเออดูดีดูดีก็ถือว่าแฟนๆที่ไปร่วมรับชมการแข่งขันขฟุตบอลโลกที่กาต้าในครั้งนี้เนี่ยก็น่าจะสะดวกสบายในเรื่องของการเดินทางนะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าเจ้าภาพเองเนี่ยเตรียมที่จะอรองรับนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเดินทางหรือใครก็ตามที่เข้ามาในประเทศด้วยการต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็มีการปรับในเรื่องของอ่ะคุณอาจจะเที่ยวสนุกได้มากขึ้นที่กาตราด้วยค่ะ